าดีโรงเรียนเป็นอาชีพที่เป็นความหลักคือแยกขยะนี่แบบจบแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนบ้านฝั่งตรงข้ามที่จัดเป็นการจัดแยกตรงนี้ไม่ได้แล้วแล้วกี่ตันกี่บาทละตันผมว่าก็ต้องดูแล้วก็ต้องดู
ู้จักมูลฝอยสายใหม่นะครับก็อยู่ตรงสุขสายบาน5แล้วใกล้เขตสายใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะมีขยะมากำจัดที่นี่ 2,000 ตันต่อวันนะปัจจุบันการจะใหญ่ก็ได้แยกเป็น2ส่วนส่วนนึง 1,000 ตันก็จะเอาไปฝังกลบที่กำแพงแสนนะซึ่งสัญญาณจะหมดประมาณปี68ก็จะเป็นส่วนแรกที่อยู่ด้านหน้าอีกส่วนนึง 1,000 ตันเนี่ยก็จะเอาไปกำจัดที่กาญจนบุรีอำเภออะไรนะห้วยกระเจ้าห้วยกระเจ้านะซึ่งไอ้ 1,000 ตันเนี่ยก็จะมีทั้งการแยกไปรีไซเคิลใช่ไหมแล้วก็ไปทำ RDF หรือว่าเป็นเชื้อเพลิงก็เอาลงปูนซีเมนต์ที่เหลือประมาณ 20% ก็เอาไปฝังกลบตัวที่2นี่สัญญาเริ่มปี65ถึงมาก็20ปีถึงปี85เพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอก็คือจริงแล้วของเราปทม.ได้มีการลงทุนในตัวคอมแพคคอมแพคคือว่าเอาขยะมาอัดใส่ตัวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งปิดล้อมอ่ะถูกป่ะซึ่งเราลงทุนไปก็ประมาณ700กว่าล้านเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยคือยังไม่ค่อยได้ใช้มากเดี๋ยวแล้วผมว่าถ้าเกิดดูจุดประสงค์แรกมันก็ดีเหมือนกันนะคือจุดประสงค์ก็ที่คุยกับท่านที่อุตสาหกรรมรวมเนี่ยไอ้ตัวคอมแพคเตอร์เนี่ยเพื่อให้อัดขยะให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้ไม่เกิดการปลิวหรือน้ำรั่วระหว่างทางว่ามันเป็นตู้ปิดไงตู้ปิดก็คือว่าอัดปุ๊บปิดตู้ปุ๊บก็ขนไประหว่างทางก็มีขยะปลิวไม่มีน้ำรั่วไม่ในแง่ของสิ่งแวดล้อมก็อาจจะดีระดับนึงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ตู้นี่หนักมากหนักหลายตันแล้วก็ทำให้ขยะที่ขนได้น้อยลงต้นทุนในการขนเยอะขึ้นโดยเฉพาะที่ค่าน้ำมันจะต้องขนตู้นี่ไปกลับอะไรเนี่ยอันนี้ทางปฏิบัติมันอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อันนี้มันต้องไปดูทีว่าสรุปแล้วเรื่องความคุ้มค่าเป็นอย่างไรก็คงเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็คงต้องดูอนาคตด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันจะควรจะใช้ต่อหรือไม่อย่างไรนะหรือถ้าเกิดใช้ต่อแล้วมันยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็อาจต้องคิดว่ามันคุ้มที่จะใช้ต่อหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องตามหลักธุรกิจนะแล้วธุรกิจก็คือสร้างคอร์สอะเราลงทุนไปแล้วแต่ว่าต้องดูว่าการใช้ต่อมันจะมีประโยชน์แค่ไหนโอเคนี่ก็คือเรื่องหนึ่งว่าเรื่องคอมแพคเตอร์ซึ่งจีนคอมแพคเตอร์ก็มีอยู่ที่หนองแขมด้วยหนองแขมก็สร้างพร้อมกันเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็จะกลับมาใช้ใหม่อีกที่นึงก็มีที่ราชโยธินแล้วที่นี่เป็นติดแดงทางวิภาทางวิภาก็เป็นอัดแบบตั้งแต่นั้นก็จะเล็กกว่านี้มั้ยเล็กกว่านี้ครับแต่มูลค่า400ล้านเนี่ยมันมีทั้งตัวอุปกรณ์คอมแพคมีตัวตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีหัวลากด้วยมันมีหลายอุปกรณ์ที่ลงมาอยู่อันก็อันนี้คงต้องมาอยู่ในอนาคตแต่ว่าอย่างที่บอกสัญญาไอ้ตัวหลักเนี่ยมันอีก20ปีอ่ะก็คงต้องดูว่าเราจะสามารถทำปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างไรส่วนสัญญาตัวแรกที่จะหมดปี68เนี่ยปัญหาคือว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นกับเรื่องเสียงเพราะว่ามันต้องมีการใช้แบ็คโฮเนี่ยในการเกลี่ยขยะตอนกลางคืนถ้าขยะจะเข้ามากลางคืนก็ทำให้มีเสียงหรือร้องรำคาญก็เดี๋ยวแจ้งสั่งการให้เจ้าที่ไปดูว่าเราเป็นรัฐนะนั้นรัฐเองเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเอกชนด้วยกันในแง่ของการดูแลเราดูแลประชาชนนะมันก็มีมาตรฐานเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นอยู่ต้องฝากทดลองจักรพันธ์ไปดูแลอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็อนาคตจริงๆแล้วสัญญาหมด68เนี่ยตัวฝังกลบเขาก็มีแนวคิดจะทำเตาเผาขยะ 1,000 ตันตรงนี้นะซึ่งเตาเผาพวกต้องดูให้ดีเรื่องเพราะจากปัจจุบันเข้าใจว่าเตาเผาขยะทำไฟฟ้าไม่ต้องทำเองแล้วก็เป็นกฎหมายที่ออกมาช่วงหนึ่งนะแล้วไม่ต้องแล้วถ้าเกิดเอกชนมาร่วมลงทุนก็ไม่ทำพรบ.ลงทุนมันจะเป็นจุดสำคัญว่าต้องดูทั้งสองประเด็นนะรองน้อยก็คือดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยถึงแม้กฎหมายไม่ให้ทำ EA แต่แนวปฏิบัติเราก็คงต้องเข้มข้นไม่น้อยกว่า EA คือต้องให้ประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเราเอาเตาเผามาอยู่ใกล้แถวแต่เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเตาเผาที่สะอาดทำได้แล้วเราเห็นสิงคโปร์เขาเผาหมดอ่ะขยะเขาเผาหมด 100% นั้นเตาเผาสะอาดทำได้แต่ต้องมั่นใจในคุณภาพใครก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าเตาเผาเนี่ยสัญญาที่20ปีถูกไหมอย่างเนี้ยผมว่าปีละ500ล้านเนี่ยผมว่าเราได้เป็นตักขยะฝั่งเนี้ยปีละ500ล้านนะบอกว่า20ปีคือ10ล้านอ่ะที่ต้องผูกพันไปถ้าเกิดเริ่มไม่ดีเนี่ยคือต้องเป็นภาระไปตลอดก็ฝากน้อยดู2เรื่องนะเรื่องตาผ่าขยะที่จะมาทดแทนไอ้พันตันเนี่ยเอาให้มันได้ประสิทธิภาพแล้วก็ให้ราคาสมเหตุสมผลนะผมว่าก็มีปัญหาอีกนะเช่นเรื่องทางเข้าออกซึ่งปัจจุบันทางเข้าออกเนี่ยไม่ใช่ของเราด้วยที่เรานะที่เรา3กี่ไร่ถ้า2ไร่จะถ้าเขาออกไปของเอกชนถ้าเห็นว่าใครเข้ามาก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นที่เอกชนเราไปตับลงไม่ได้อันนี้จะเป็นข้อที่ต้องเตือนใจว่าอนาคตถ้าเกิดจะทำลงทุนโครงการเป็นร้อยเป็นพันล้านนะมันควรจะมีทางเข้าออกที่ถูกต้องด้วยเพราะงั้นแล้วอย่ากันว่าเราลงทุนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดลงทุนเตาใหญ่เป็นพันล้านเนี่ยทางเข้าออกแล้วเดี๋ยวตอนก่อสร้างอีกเนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะไปมันก็เหมือนกับไปของเอกชนเขาเราจะทำอะไรต่างๆนี่ก็เสียงดังเนี่ยนี่ก็เสียงเจอเลยครับชาวบ้านก็คงมีปัญหาโอเคก็มาที่ไหนผมว่าปัญหาขยะของประเทศคืออะไร
ปัญหาขยะในประเทศคือภาพรวมเนี่ยหลายๆสัญญามันทําสัญญาไปแล้ว20ปีถูกมั้ยพวกเตาเผาขยะทั้งที่หนองแขอ่อนนุชเตาเผาพันธุ์กันอันนี้ก็เสร็จสัญญาไปแล้ว20ปีนะสัญญาที่นี่ก็20ปีถ้าผมว่าขยะน่าจะเกินครึ่งนึงของกทม.มีสัญญาผูกพันกําหนดค่าใช้จ่ายไปแล้วถ้าผมว่าหน้าที่ของผู้บริหารชุดใหม่ก็คงพยายามทํามองไปในอนาคตแล้วเอาสิ่งที่เหลือให้ดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพแล้วดูที่ว่าสิ่งที่มีประสิทธิภาพมันทำได้ดีที่สุดเท่าไหร่นะก็คงอดีตมันผ่านไปแล้วอะเราก็คงทำให้ดีที่สุดนะในการบริหารสัญญาที่เซ็นไปแล้วแต่ว่าอนาคตก็ต้องทำให้ดีแล้วก็ให้เราก็มีท่านความพรมกับพี่น้อยผมรับผิดชอบแล้วผมคงดูในแง่นโยบายครับโอเคถามเรื่องการขนศพมูลฝอยไปที่จุดฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าตอนนี้คือจ้างมูลฝอยเอกชนหรือคือเขารวมหมดไงเขารวมหมดตั้งแต่คือจากจุดนี้จุดที่เทเลอร์รับไปถึงฝังกลบทั้งหมดเลยทั้งระบบเขารับหมดเลยถูกไหมคือรับขยะจากตรงนี้ไปถึงฝังกลบจนจบก็กี่ตะกี้บาทนะ714 บาทต่อตันอันนี้คือที่กำแพงแสนครับแล้วที่ฝั่งนู้นที่บึงกาฬเท่าไหร่นะ649 บาท50ตังค์มี50ตังค์ด้วยครับต่อตันอันนี้ประมูลมาใช่ไหมประมูลแบบยังไงประมูลราคาหรือประมูลเทคนิคเทคนิคกี่เปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้จำไม่ได้หรือบอกไม่ได้จำไม่ได้ครับคือการประมูลบางทีเราเอาเทคนิคมารวมกับราคานะอันนี้รูปแบบที่กทม.ทำมาเช่นบอกว่าให้เทคนิค 90% ราคา 10% นี้2หน่วยมารวมกันมันก็เลยรวมกันยากนิดนึงเพราะเรื่องราคาเป็นเรื่องเงินเทคนิคเป็นเรื่องสกอร์ที่กรรมการจะให้ไอ้บางทีมันก็เลยทำให้เราแบบการผสมมันก็ยังงงๆอยู่ว่ามันผสมยังไงแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องผ่านไปแล้วผมมองไปอนาคตว่าวิธีการคัดเลือกมันคงจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนด้วยแล้วก็สรุปว่าตู้รถเหมาก็คือเริ่มจากแต่ไอ้รถเขียวนี่ไม่ใช่รถเขียวเราเช่าจากอีกบริษัทหนึ่งเราเก็บมาจากแถวนี้มาเทพอเทลวกมาบนเทเลอร์ปุ๊บเนี่ยบริษัทที่ฝั่งผมก็ไปเช่าแล้วครับก็ไม่มีอะไรก็ตัวปัญหาของเขตนี้คือว่าสายไหมเนี่ยเป็นเขตที่ประชากรออกอยู่เยอะถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของประชากรเนี่ยสายไหมเป็นคนเป็นเขตที่มีประชากรสูงสุดเกือบ200,000 คนละคนย้ายจากในเมืองมาเพราะว่าซื้อบ้านได้มันจะขยายในสายไหมจะเพิ่มขึ้นแต่ผมว่าความสามารถในการเก็บไม่ได้เพิ่มตามเพราะว่าหมู่บ้านกระจายออกไปแล้วลงพื้นที่สายไหมเห็นแล้วว่าชาวบ้านบอกว่าเก็บขยะที่ละหมดว่าคนเก็บไม่พอขณะที่ในเมืองเนี่ยเขตสำนักนายกป้อมปราบเนี่ยเหลือเก็บทุกวันเลยเพราะว่าคนน้อยลงคงจะ60,000หรือ50,000หรือ40,000แล้วขยะก็มีเท่าเดิมคนเก็บขยะมีเยอะด้วยเพราะอยู่ข้างในเมืองแล้วขยะมันหนาแน่นเพราะว่ามันเป็นตึกสูงการเก็บมันง่ายกว่าที่เป็นกระจายเหมือนสายไหมไงมันกระจายสายไหมเนี่ยสายไหมรถคันนึงวิ่งโอ้โหกว่าจะเก็บในแต่ละหมู่บ้านแต่ละทาวน์เฮ้าส์ได้เนี่ยใช้เวลานานแต่ว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ไอ้ต้องที่ได้ต้องดูเรื่องการเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บอย่าให้ขยะค้างเกินวันอาทิตย์อย่างน้อยต้อง2 หนต้องดูว่าเอาอุปกรณ์ให้เพียงพอไอ้ต้องของไทยจากในเมืองมาอยู่นอกเมืองบ้างเพื่อให้บาลานซ์กับเมืองที่เติบโตขึ้นครับการแต่ว่าเกินครึ่งเนี่ยมันมีสัญญาผูกพันไปแล้วนี่เป็นข้อกังวลสำหรับการใช้งานโดยที่จะมีไม่หรอกคือไอ้งบผูกพันไปแล้วเนี่ยเขาก็จัดมาแล้วไงเพราะมันอยู่ในงบผูกพันอยู่แล้วแต่เขาจะไม่ย้ำมันก็จะเตรียมมาอยู่แล้วในงบอ่ะมันเห็นได้ว่าทำไมงบผูกพันเราเป็นเยอะเหลือเกินนะอย่างปีนึงก็เป็นเกือบ20,000 ล้านอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากที่เราผูกพันกับสัญญายาวๆพวกนี้แหละทำให้เราเหลือเงินไปทางอื่นน้อยลงอย่างนั้นนะถูกไหมครับแล้วคุณที่ผมจะเรื่องการขยายตามนโยบายของกระทรวงการคลังคือเราก็ต้องทำในส่วนที่ทำได้ถูกไหมในส่วนที่อย่างเงี้ยอีกพันตันที่อย่างเงี้ยโอเคเราต้องเน้นตรงนี้หรือจุดไหนที่ยังเป็นจุดที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้ต้องมองในส่วนที่เราทำได้ก่อนแต่ก็โอเคว่าสิ่งที่เราทำคงไม่ทำทั้งระบบพร้อมกัน 100% นะเพราะเราทำโปรไทป์เรื่องแยกขยะก่อนแล้วผมต้องอาจจะต้องเจรจาคุยกันผมว่าขยะจะเป็นสิ่งที่ถูกดิสรัปในอนาคตอันใกล้แม้ว่าการหากินกับธุรกิจแบบเดิมๆที่ถึงมาเร็วๆผมว่าอยู่ยากมันก็คงต้องคุยกับผู้ประกอบการด้วยแหละว่าให้คุณต้องปรับตัวให้เท่ากับโลกนะโลกปัจจุบันมันคิดถึงกรีนคิดถึงการรีไซเคิลคิดถึงอนาคตที่มันยั่งยืนอ่ะเราคงต้องคุยกับเขาด้วยครับอาจารย์อยากถามความรู้เพิ่มเติมเรื่องของระบบการจัดเก็บแล้วก็ดูแลปัญหาขยะในกทม.ค่ะตอนนี้มีระบบการจัดการขยะกี่รูปแบบปกติแล้วก็คือถ้าเกิดดูคือฝังกลบถูกไหมอันนี้แน่นอนคือขยะมากใครก็ฝังกลบแยกไหมปัจจุบันเราไม่มีแยกขยะเป็นเรื่องเป็นราวนะเราจะมีแยกขยะคือขยะมาที่รถแล้วก็มีพนักงานเนี่ยแยกขยะกันเองคือตอนเช้าเราจะเห็นอาจจะมีพนักงานที่มายืนอยู่ที่รถแล้วก็แยกและส่วนหนึ่งก็จะมาขายที่หัวถนนนี้นั่นคือระบบแยกแบบไม่ใช่เป็นระบบอ่ะเรื่องแยกขยะเรายังไม่มีระบบชัดเจนขยะมาถึงก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือฝังกลบส่วนหนึ่งก็คือเข้าเตาเผา
ส่วนนั้นคือแยกรีไซเคิลทำ RDF อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ MPT คือไอ้หลังน้ำปุ๋ยนะที่เราไปมาใช่ไหมใครไปกับผมที่วิ่งวันนั้นวิ่งกันมีที่เดียวไหม MPT ที่อ่อนนุชที่เอาน้ำขยะมาหมักเป็นแก๊สมีเทนแล้วไปตัดลงไฟฟ้าที่ตอนนี้ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาอยู่แต่นั้นก็ไม่เยอะ800ตันนะ800ตันต่อวันจาก 10,000 ตันนะโอเคก็สรุปใหม่มีทั้งกบมีเผานะเผาที่หนองแถมมีการแยกบางส่วนไปเรียนเซนเซอร์ทำ RDF ทำ MBT นะ MBT คือเอาหมักแล้วก็เอาแก๊สมีเทนไปปั่นไฟฟ้าประมาณนี้ครับการแยกขยะเป็นไปได้ไหมครับจากคนผ่านคือผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคือถ้าถามว่าแยกขยะจะอะไรเราจะมีขยะที่เหม็นเน่าอย่างเงี้ยถามว่าทำไมขยะเหม็นเน่าเพราะขยะเปลี่ยนมารวมขยะแห้งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันทำให้ขยะทั้งหมด 100% เนี่ยเป็นขยะที่แบบเหม็นอ่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถแยกขยะที่เป็นขยะเปลี่ยนออกไปได้ก่อนจะเปลี่ยนไปทำปุ๋ยหมักก็สามารถกลับไปสู่ธรรมชาติได้ขยะแห้งก็เล็กแยกเป็นรีไซเคิลบางส่วนนะอันส่วนจะไปเผาที่เหลือจริงๆแล้วจะไปทำฝังกลบแต่ก็จำนวนน้อยผมเชื่อว่าถ้าเกิดขยะเปียกออกผมว่าการแฮนเดิลขยะจะง่ายขึ้นจะไม่มีกลิ่นเดือดร้อนรำคาญแล้วก็มีแรงจูงใจผมว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเป็นอย่างนี้แหละแยกคอมโพสต์หรือว่าแยกขยะอินทรีย์ออกก่อนในข้อความที่ว่ามาด้านในเขียนบอกไว้ว่า 80% เนี่ยจะเอาไปขยะในฝังกลบนอกพื้นที่กทม.อันนี้เห็นแนวโน้มในอนาคตจะมีการลดลงไหมคะก็แต่ว่าเขาตั้งเป้าหมายให้ลดลงถูกไหมฝังกลบฝังกลบเหลือ 30% แต่อย่างนี้คือผมว่าก็ต้องบาลานซ์ด้วยนะความหมายคือเมื่อกี้คุยกับผมว่าเราตั้งเป้าหมายฝังกลบให้ลดลงแต่เดียวกันค่าใช้จ่ายในการไม่ฝังกลบก็ต้องให้สมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่ว่าพอเราตั้งเป้าหมายว่าจะฝังกลบปุ๊บเรายอมเสียค่าใช้จ่ายในการไม่ฝังกลบแพงกว่าฝังกลบเยอะเลยอ่ะถูกไหมเช่นเราไปจ้างเผาขยะสมมติมาตันละ900บาทฝังกลบ600อ่ะนะถามว่าอย่างนี้มันต้องดูว่าสมเหตุสมผลไหมเราตั้งเป้าหมายลดฝังกลบก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายในการไม่ฝังกลบเนี่ยก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่เราลองจ่ายเท่าไหร่เท่ากันเพื่อแค่ลดฝังกลบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต้นทุนให้เหมาะสมด้วยไม่งั้นมาสุดท้ายเงินเราก็จะไปจ่ายกับค่ากับตักขยะแล้วที่จะไปใช้กับนักเรียนใช้กับสาธารณสุขใช้กับพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องอื่นนะครับการนั่งดับของขยะเนี่ยค่ะมันไม่ได้ยินก็กังวลว่าคนต้องถึงแวดล้อมอันนี้อาจารย์จะบอกคือถ้าเกิดพูดกันในแง่แฟกต์นะผมเชื่อว่าแต่ว่าอย่างปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็ไปไกลนะหลายที่ก็สามารถเผาขยะในชุมชนได้นะอย่างที่อย่างเมื่อวานที่เราไปที่หนองแขมเนี่ยเราก็คิดว่าแต่ไม่ได้เห็นตัวเลขละเอียดนะคิดว่าตามความอยากก็ไม่ได้สร้างที่เท่าที่เห็นนะมลพิษมากมายแต่ผมไปดูเลขดีไม่ผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะพอเอาอยู่แต่ว่าต้องมีการเอาจริงเอาจังนะนี่ที่กังวลก็คือว่าพอไม่ทำ EA ปุ๊บเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่แน่ใจว่าท่านดูเรื่องสิ่งแวดล้อมละเอียดแค่ไหนใช่ไหมต้องให้กรรมการกกพ.ดูก็กลายว่าเขาจะดูเรื่องการส่งไฟเข้าระบบต้นทุนการส่งไฟไม่แน่ใจว่าเขาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมแค่ไหนแต่ว่าผมว่ากทม.เองเราปฏิเสธไม่ได้หรอกถึงแม้กฎหมายบอกเราจะไม่ต้องทำ EAA แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าความเข้มข้นทำ CO2 เซลฟี่ย่ำอะไรนะโคดอัพแพชชีสใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นอธิบายคือ COP คนแรกที่ไหนก็อาจจะแบบเป็นมาตรการว่าแต่คนเมื่อกี้มันคล้ายๆกับเป็นออฟชั่นแนลนิดหน่อยเล็กๆอ่ะมันก็คงไม่ได้เข้มข้นเหมือน EAA มีการมอนิเตอร์อะไรเงี้ยแต่ไม่ไรทั้งหมดทั้งปวงจากนี้ไปต้องไปว่ากรมต้องเอาจริงจังนะถึงแม้กฎหมายไม่กำหนดเราต้องทำอาจต้องทำเกินกับกฎหมายด้วยซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของประชาชนได้รับการรับรองเพราะเราเป็นรัฐนะเราไม่มีทางที่จะไปทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมว่ากฎหมายไปคงเป็นขั้นต่ำถ้าเราคิดว่าอะไรจำเป็นกว่าเราคงต้องทำให้มันเข้มข้นขึ้น